กลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพนบ้านเซฟครับพบอย่ปิอมเช่นเคยนะครับในตอนเช้านะครับเอาล่ะวันนี้นะครับก็จะมาเป็นการรีวิวนะครับสเก็ตอัพ2 0 2 0นะซึ่งจากผมไปศึกษาจากบล็อกแียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานนี้นะครับเป็นวิดีโอเร็วนะที่ผมทําขึ้นมาเพื่อจะอธิบายฟีเจอร์สําคัญสคัญนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่นะครับปี2020ของแท้เลยนะนะครับหลังจากเมื่อวานได้เปิดตััววรรีลอยแ้นะคบ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่บล็อกนะครับของ s แ a p เลยนะบล็อกแ a p c o m มนะครับนะพิมก็แบล็อกเข้าไปนะในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครมก็ได้หรืออะไรก็ได้นะเข้าไปปุ๊บก็จะเจอนะครับิเคิลแรกเลยบทความแรกเลยนะครับก็ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นพาดหัวแรกเลยนะ it's all about that workflow นะครับ game changer enhancement in 2020นะก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับจริงผมไม่ได้อ่านตรงนี้มาก่อนนะเขาเพิ่งเขียนนด้ขึ้นมานะครับในวันที่8นี่เองนะนะครับก็ จริงๆแล้วนะครับมันคือนะครับที่บอกไว้ว่า workflow จะได้ไหมครับที่ผมบอกไว้ workflow ในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับว่าเอ่ sketchup เนี่ยพยายามที่จะทำ workflow ใหม่ขึ้นมานะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเรียนรู้วิธีการทำงานแบบเดิมๆของ sketchup เนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวจะเน้นไปที่การใช้เลเยอร์นะครับเลเยอร์ Layer นะซึ่งตรงนั้นมันจะเหมือนการทำงานเหมือน 2D CAD นะครับแต่ในปี2020นี้นะครับ sketchup พยายามที่จะนะครับผมไปอ่านคำนิบายตรงนี้นะครับเขาพยายามบอกว่านะครับเขาอยากจะเปลี่ยน2จุด นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเขาเปลี่ยน2จุดนะครับเขาจะเปลี่ยน2จุดก็คือในส่วนที่เป็น workflow นะซึ่ง workflow ตัวนี้นะครับมันจะมาคู่กับ2จุดนะสจุดแรกคือนะต่อไปนี้นะครับทาง t r i l e n เองนะนะ c a s c เองเนี่ยจะใช้คําว่า object นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับจะบอกว่า object เดี๋ยวผมดูนะวีผมอ่านเจอนะครับเขาต้องการเปลี่ยนคําว่า object คือตอนนี้ต่อไปนี้กรุ๊ปหรือ component นะครับเขาจะใช้คําว่า object แทนนะอยู่ไหนแล้วตรงนี้นะครับ โอเคครับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับในส่วนที่เป็นนะครับตัวนี้ครับนะคำอธิบายใหม่นะตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ย object n o w a r e collective term of groups and components นะครับอย่างที่ผมบอกไว้แล้วนะว่าต่อไปนี้นะครับเราอยู่ในนะครับ SketchUp นะในการทำงานแบบ Construction มากขึ้นนะนะครับไม่ใช่การแค่เขียนสวยอย่างเดียวแล้วนะนั้น่นเองบอกว่าถ้าเราไปดูในในในนะบล็อกนะขายับนะครับโอ้โหนี่ผมไปอ่านมานะ ทีม SketchUp นี่โดนด่าเละเป็นโจ๊กเลยนะครับอย่างที่ผมทานายไว้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า SketchUp เนี่ยนะครับในมุมมองของสถาป e ิกแล้วเนี่ยเขาดูแล้วไม่เห็นว่าฟีเจอร์อะไรใหม่เลยนะเขามีด่าเละมันเลยนะแต่สำหรับนะครับคนที่ใช้งานคอนเฟอเรนชั่นนะบอกเลยว่าจะไม่จะไม่ค่อยด่ามากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันมีฟีเจอร์ที่สําคัญมากนะในการที่จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามันมีอะไรนะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะอย่างที่บอกไว้อันนี้ผมอาจจะบล็อก SketchUp นะครับต่อไปนี้นะครับทาง Triven เองนะ SketchUp เนี่่ยาาปลคํว นะครับกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์เป็นอ็อบเจกต์แก้วน้ำหนึ่งใบนะอ็อบเจกต์นะครับฐานรากหนึ่งอันนะครับเสาหน้าต่างประตูต่อไปเนี้ยเขาจะเรียกว่าอ็อบเจกต์นะครับและเมื่อเรามีอ็อบเจกต์ขึ้นมาแต่ละตัวแต่ตัวแล้วเนี่ยต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นกรณีเรามีกระเป๋าหนึ่งอันใช่ไหมที่ร้านค้าเนี่ยก็จะมี price tag นะครับแท็กก็คือป้ายนะครับบอกว่ามันคืออะไรถูกไหมราคาเท่าไหร่ถูกไหมดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเราพูดถึงกรุ๊ปและคอมโพเนนต์เป็นอ็อบเจกต์หรือวัตถุหนึ่งอันััน่่นนนเเองีย ทุกอ็อบเจกต์ก็ต้องมีแท็กของตัวเองถูกไหมครับและต่อไปนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนเทอมคําว่าเลเยอร์ในสเกตอัพให้กลายเป็นแท็กเพื่อรองรับกับอ็อบเจกต์งั้นสรุปง่ายๆนะครับต่อไปนี้กรุ๊ปและคอมโพเนนต์จะ refer to อ็อบเจกต์ส่วนเลเยอร์จะเปลี่ยนไปเป็นแท็กนะครับถ้าใครนะครับตอนนี้คือบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ถ้าใครใช้ครับ Windows 2น1 0เนี่ยจะรู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะทำไมเลเยอร์จึงกลายเป็นแท็กนะครับเพราะว่าเขา อธิบายตามนี้นะครับนะซึ่งถ้าใครติดตามมาใช้มาะตะลอดก็จะรู้ว่าอาจารย์ป้อมนะบอกให้เราทุกคนนะครับนึกถึง Object Based Model BM, นะ OBM นะใครติดตามมาจะรู้นะั Sketch ้น SketchUp เนี่ยนะครับมันเป็น Object Based Model เหมือนเหมือนเล่นซิตี้อ่ะเราแดกนะครับอุปรกรณ์ต่างๆมาประกอบกันเป็นเกมนะครับอ่ะโอเคถ้าเราพอเข้าใจาตรงนี้แล้วนะครับเราจะมาเข้าใจนะว่า SketchUp วอร์ชันใหม่2020เนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรซึ่งมันจะโฟกัสไปที่ Work Flow ถูกไหมครับ Workflow ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไว้มันคือการทํางานแบบใหม่นะซึ่งมันจะเชื่อมต่อระหว่าง SketchUp กับ Layout ได้แบบ ừ ừ ừ, แบบสุดยอดมากนะครับนะนั้นมีสอส่วนนะ Workflow กับการที่เรานะจะต้องเข้าใจอะไรใหม่ๆนะนะครับก็คือกลุ่มนะกลุ่มก็คือ Object แล้วก็ในส่วนที่เป็นนะครับ Layer เนี่ยคือ t a g นะครับ,อ, text, รบอ่ะโอเคถ้าใครมองภาพนี้ออกแล้วก็จะไม่ด่ามากแล้วกันนะเพราะว่า SketchUp เวอร์ชัใหม่มันเป็นในเชิงนะครับ เกมเชนเจอร์ changer, แล้วก็เป็นเวนะิร์กโฟละแต่บอกว่าเป็นบิวตี้ฟูลไหมนะเป็นแบบว่าอะไรแบบว่าเออให้มันแบบเรนเดอร์สวยไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเป็นนะครับเป็นนิวเวิร์กโฟลและเกมเชนเจอร์นะอันนี้ต้องขอเสียใจด้วยกับสถาปนิกนะครับหรือพวกอินเตอร์เรียร์นะทั้งหลายที่ทํางานพวกสวยงามนะแสกเวอร์ชั่นนี้ไม่น่าพพอร์ตนะครับในส่วนนี้เพราะว่าใช้วอร์ชั่นเก่าก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหรนะ่นะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะ ซึ่งตรงนี้เองถ้าเรามาดูนะครับในส่วนที่เป็นฟีเจอร์นะเริ่มแรกเลยนะครับเขาก็บอกว่านะครับสเกลฟิกเกอร์นะครับก็คือตัวละครที่ใช้บอกนะครับในส่วนสเกลนะไอ้ตรงเนี้ยสำหรับเด็กๆนะหรือคนที่ใช้แท็บไม่ค่อยคล่องนะบางครั้งเนี่ยมันจะแบบว่าดูขนาดแล้วงงๆนะบางทีบางคนที่เคยเรียนเทคคอรกับผมเนี่ยบางทีเขียนนะครับฐานลากขึ้นมาขนาดหนึ่งคุณดึงเนาะปุ๊บเขียนปุ๊บมันหายจากจอไปเลย นั่นก็เพราะว่าไม่มีสเกลฟิกเกอร์บอกไงว่าขนาดฐานลากมัน1นึคูหนึ่งใช่ไหมแต่จริงเขาอาจจะซูมมาแบบ300เมตรมันเลยไม่เห็นนั้นสเกลฟิกเกอร์ก็คือตัวบอกสเกลนะจริงๆแนละ้วเทอมเทอมสเกลจริงๆในสกีับก็ไม่มีนะนะครับจริงๆก็จะด้เป็นถ้าเอาไปลงตรงก็คือเหมือนเป็นตัวบอกขนาดที่เรามองเห็นได้นะว่าเออไอเ้าอีอ้คนขนาดเท่าไหร่นะครับนั้นตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นคนที่ชื่อว่าลอร่านะครับลอร่าซึ่งค่อนข้างที่จะแบบ คิดชัดนะดูนะพเสื้อแดงแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะครับมีวันตาด้วยอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเราดูชัดๆอย่างหนึ่งก็คือดูเหมือนว่า simple template เนี่ยก็จะมีสีแปลกๆด้วยนะครับเพราะปกติเราจะเห็นพื้นเป็นสีเขียวนะแต่เขาเนี้ยดูเหมือนพื้นจะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆและท้องฟ้าดูเหมือนมันมีอ่าเฉดที่มันมีระดับนะครับสีแบบต่างๆกันนะั่นก็ดูเหมือนจะดูดีขึ้นนะในส่วนที่แบ็กกราวนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับในส่วนแรกนะครับเขาบอกว่า this year นะโฟกัส On data structure นะครับ and modeling behavior นั่นความหมายคือถ้าใครอ่านตรงนี้นะครจะรู้ว่าทีมของ s e t u p นะครับเขาจะโฟกัสไปที่การทำโครงสร้างของ data นะครับเป็นโครงสร้างของ data นะก็เรียก data structure นะครับแล้วก็ modeling behavior นั้นความหมายคือมันคือการจัดการเรื่อง data ไหมครับมาแล้วครัว่า data นะ data เห็นไหมครับว่านี่คือ SketchUp เนี่ยจะกลายเป็นบิมมากขึ้นหผมบอกแล้วนะครับนะเห็นไหมว่าถ้าใครบอกว่าทำงานเขียนโมเดล s e t u p อย่บอก data สำคัญตรงไหนก็ ก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าถ้าใครเป็นสายเขียนสวยอย่างเดียวสเกตอัพเวอร์ชันใหม่ก็คงจะไม่ไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ถ้าใครเป็นสาย Data นะครับก็นะครับดิจ y e a ็นวีโฟ o ัส s t นเด t u า t ตัคเจ d u ์แอนด์โม e ดลิ่งบีฮ v i o r นะครับ m o d e l i n g behavior ก็คือพฤติกรรมการทำ Moduling แบบใหม่เลยนะถ้าใครจะถ้าเราถ้าใครลองดูแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันแบบเจ๋งมากๆนะในการที่เราทำงานได้เร็วขึ้นนะ behavior นะพฤติกรรมการทำงานของเรานะอ่ะโอเคอันแรกเลยคือ Outliner นะครับ outliner มันเป็นยังไงนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนทั่วไปเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้ใช้เอาราเนอร์ในการทํางานเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะผมเปิดไปให้ดูก่อนนะว่าเอาราเนอร์มันมีอะไรดีตรงนี้นะครับคือเอาราเนอร์เนี่ยนะครับเวลาทํางานเนี่ยนะครับเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาอันอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะเอาคอมโพเนนต์เข้ามาคอมโพเนนต์แซมเปิลน,นะนะครับคอมโพเนนต์แซมเปิลขึ้นมาก็เวลาผมเอาเข้ามาเป็นเนี่ยเตียงนะผมเอาเป็นมานั่งนะครับผมเอาเป็นรถยนต์ นะครับล้วก็เอาเป็นในส่วนที่เป็นอ่ะนี่ตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าชิ้นงานของผมเนี่ยเป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไว้แล้วต่อไปนี้นะกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์นะเขาจะเปลี่ยนให้เป็นอ็อบเจกต์นะครับนั่นเองเนี่ยผมมีวัตถุกี่ตัวครับก็จะมีลอล่าเป็นผู้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะมีเตียงมีม้านั่งมีเก้าอี้กับโต๊ะนะครับแล้วมีรถยนต์เห็นไหมนะครับ นี่ก็อ็อบเจกต์นะครับดังนั้นเองเนี่ยเราพูดถึงอ็อบเจกต์แล้วนะครับต่อไปนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าชิ้นงานของเรามีเท่าไหร่แต่ถ้าถ้ามันมีเยอะล่ะโอ้โหถ้าเรานึกถึงเอาง่ายๆถ้าเราเ้าเราไปอะไรดี่าแม่ถ้าไปอันนี้ถ้าผมอยู่แถวบางนาก็ซีกอลสแควร์นะถามว่าผมไปซีกอ l สแควร์ปุ๊บเนี่ยถามว่าในซีกอลสแควร์มีอ็อบเจกต์กี่ตัวอันเค้าเ b l ร์เบร์ถูกไหมมันนับไม่ได้เลยมันเยอะมากถูกไหมครับเลเยอร โอ้ถ้าเราบอกว่าต้องไปทำเลเยอร์ให้กับของทุกตัวเหรอมันก็มีล้านล้านชิ้นถูกไหมครับนั้นมันไม่ make sense เลยถูกไหมครับที่เราจะใช้เลเยอร์ในการแบ่งหมวดงานถูกไหมมันแบ่งได้แค่ใหญ่ๆถูกไหมเออตึกหนึ่งตึกนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มเท่านั้นเองถูกไหมดังนั้นเขาต้องเข้าใจกันว่าการสร้างโมเดลนะครับมันต้องการความละเอียดมากขึ้นเมื่อโมเดลใหญ่ขึ้นแล้วและ,และมีความซับซ้อนมากขึ้นถูกไหมดังนั้นเองต่อไปนี้อย่างที่บอกว่า SketchUp จะเปลี่ยนชิ้นงานให้กลายเป็นอแล Object ต็อบเจกต์ Tag. และอ็ ซึ่งแท็กก็จะไม่ใช่เลเยอร์นะมันคือแท็กนะครับนะเอาละและสําคัญคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีอ็อบเจกต์ตัวในโมเดลเราครับวิธีการง่ายง่ายครับคือเอาไลเนอร์เอาไลเนอร์จะเป็นตัวแจกแจงอ็อบเจกต์นะครับคนทั่วไปนะครับไม่ค่อยได้ใช้เอาไลเนอร์เลยนะซึ่งผมคิดว่า80%ที่ผมเคยสอนสเกปมานะไม่เคยรู้จักเอาไลเนอร์นะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วลองพิมพ์มาคอมเมนต์ว่ารู้เคยรู้จักเอาไลเนอร์หรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่เคยรู้จักนะครับมาเปิดตรงนี้ก่อนนะมาที่คําสั่งครับ w i n d o w นะวินโด้นะ default Tra y แล้วก็ตรงนี้ครับล่างสุดเลย Outliner นะถ้าใครไม่เคยใช้ปีนี้นะ2020เป็นโอกาสดีนะครับที่รู้จัก Outliner นะเพราะว่าถ้าใครไม่ใช้ Outliner s k e p 2ป2 0ก็จะไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่ๆนะครับนะอันนี้บอกไปก่อนอะกด Outliner ปุ๊บเนี่ยก็จะมี Outliner ขึ้นมาบริเวณนี้ครับนี่นะครับ Outliner ขึ้นมาบริเวณนี้เลยนะอ่าโอเคนะครับเอาละ o ั t ไ i n e r รเป็นยังไงนะครับ อ่ะโอเคนะครับเรามาดูกันนะว่า o u t l i n เนมันเป็นยังไงนะครับสัเกตที่ Outliner นะครับในเวอร์ชั่นเดิมนะครับเราจะไม่มีรูปตาเพื่อใช้ในการปิดเปิดเห็นไหมครับ Object นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับมันสามารถที่จะปิดเปิดได้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะนี่เห็นไหมครับเนี่ยอีเซียนฟังมากๆเลยนะครับเอาล่ะแล้วก็หลายคนนะครับนึกภาพไม่ออกนะเดี๋ยวผมเปิด component เพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะเอาคนมาเพิ่มครับ อ่ะโอเคในโปรแกรม k e t c ทั p นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะหรือไม่ค่อยได้ใช้นะครับว่าเราสามารถสร้างกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปได้นะครับคือกรุปของกรุปคืออะไรครับก็คือว่าเราสามารถจะเอากรุ๊ปที่มีหลายตัวแล้วรวมกันกลายเป็นกรุปเดียวได้ในกรณีนี้ผมจะรวมคนไว้ด้วยกันนะครับครอบทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็ make กรุปแล้วก็ผมครอบทั้งหมดตรงนี้นะคลิกขวา make กรุป p ดครับผมจะเห็นว่าในตอนนี้นะครับผมมีกรุปของสิ่งมีชีวิตและกรุ๊ปของสิ่งไม่มีชีวิต คำถามคือผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือสิ่งมีชีวิตอะไรคือสิ่งไม่มีชีวิตถูกไหมครับให้เราเปิดที่ o u t l i n e r นะแล้วที่ o u t l i n e r นะครับเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปตรงกรุป๊ปตรงนี้ครับแล้วเช็งเนมได้ในเวอร์ชันเดิมนะครับเราไม่สามารถจะดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเนมได้ที่ o u t l i n e r นะแต่เวอร์ชันนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหมันสุดยอดมากเพราะว่าถ้าผมจะเปลี่ยนเนมนะผมต้องคลิกขวาแล้วต้องเลื่อนลงไปล่างสุดเลย ซึ่งบอกกันเลยว่าโอ้โหไม่เวิร์กเลยนะครับในเวอร์ชันแล้วนะแต่คราวนี้ถ้าใครใสายเอาไรเนอร์เนี่ยโอ้โหแฮปปี้เลยนะผมก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตเห็นไหมครับพี่ก็ไปตรงนี้ว่าสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับและในส่วนที่เป็นตรงนี้ครับผมก็เลยพี่ก็ไปนะผมก็พิมพ์ว่านะครับสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตนะครับสิ่งไม่มีชีวิตและตอนนี้เห็นไหมครับว่าที่เอาไรเนอร์จะเห็นว่ามันจะแบ่งเป็นนะครับกลุ่มแรกคือสิ่งมีชีวิต และอีกรูปหนึ่งคือสิ่งไม่มีชีวิตและด้านในนะครับก็จะมีเห็นไหมครับแต่ละตัวแต่ละตัวอยู่นะครับและต่อไปนี้นะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่า object based model ในวิผมนะมันคือการซ้อนชิ้นงานเข้าไปและข้อดีของ outliner คือมันสามารถปิดเปิดได้แบบนี้นะครับโอ้โหนั่นข้าไปคือถ้าเรานะครับ organize model ดีพอนะเราสามารถที่จะนะครับควบคุมนะ นะครับบริหารจัดการนะครับชิ้นงานต่างๆนะซึ่งตรงนี้สำหรับผมนะถ้าเป็นใครงานซีเรีส์คอนรัปชั่นนะครับผมเรียกว่าโลเคชันเบสนะโลเคชันเบสคำถามคือคอนกรีตชั้น1ชั้น2ชั้น3เราสามารถจะลาสซิฟายได้นะเราสามารถจะบอกเลยว่ากระเบื้องห้องน้ำโซน A กระเบื้องห้องน้ำโซน B กระเบื้องห้องน้ำหญิงกระเบื้องห้องน้ำชายเข้าใจไหมครับเราสามารถจะแยกได้เลยที่เอาไลเนอร์ซึ่งในอดีตหลายคนไปแบ่งด้วยการใช้เลเยอร์ บอกกัเลยเลเยอร์เยอะมากนะครับเยอะมากเลยและการปิดเปิดเลเยอร์เนี่ยมันเป็นเพนนะครับบอกเลยว่าในห้องประชุมเนี่ยถ้ามัวแต่ปิดเปิดเลเยอร์นั้นเองคนส่วนใหญ่ในเวอร์ชันเดิมเนี่ยใครเป็นปโปรเนี่ยก็จะไปใช้เลเยอร์เมเนเจอร์หรือเลเยอร์แพเนลถูกไหมเพราะว่าเลเยอร์แพเนลสามารถจะกรุปเลเยอร์ได้นะครับแต่ในเวอร์ชันนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้เลเยอร์แพเนลก็ได้แต่จริงก็ใช้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็ควบคุมแท็กได้ถูกไหมครับอ่านี่ก็หลักการสำหรับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองทําของจริงให้ดูนะแต่อันนี้้คคืออเเเวรรรร์ชัั่นนใหมมาาาสถปิิดดดไะบ อ่ะโอเคเคลียร์นะอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาดูต่อนะในส่วนต่อไปนะครับเอาละต่อไปเรามาดูตรงนี้ครับในส่วนที่เป็นนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดเลยคือเอาไรเนอร์เปลี่ยนนะครับตรงนี้บอกไว้แล้วนะต่อไปครับคือ clips and bounding box นะครับอันนี้บอกไว้เลยว่าผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี้เองนะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยน snap point ได้โคตรเทพเลยอันนี้บอกไว้ก่อนว่าจริงๆผมด้วว่ามันมีแค่วัดที่มุมจับแค่มุมเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ amazing มากนะซึ่งในอดีตเนี่ยบอกเลยว่าเอาง่ายๆผมเคยสอนคาสเบสิกนะ แค่ผมเขียนเสาขึ้นมาแล้วหาเซนเตอร์ไลน์ของเสาเนี่ยในการจับเนี่ยแค่นี้ก็กลายเป็นเวลา5นาทีแล้วสำหรับมือใหม่แต่เวอร์ชันนี้ไนดะ้บอกไว้ก่อนว่ามันไม่ธรรมดามากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างในส่วนที่เป็นเสาขึ้นมานะขนาดจุด2คอมมาจุด2นะครับแล้วผมดึงขึ้นมาแบบนี้นะโอเคผมไม่กุ๊ปนะครับในอดีตเนี่ยถ้าผมออกฟัง move m นะครับผมไม่สามารถหาเซนเตอร์ได้ แต่เวอร์ชันนี้นะครับดูนะผมกด M Move นะแล้วผมแปะตรงนี้เข้าไปเห็นไหมครับถ้าผมกดคีย์บอร์ดลงครับมันจะเปลี่ยน Snap Point เป็นเซนเตอร์ของมุมนั้นและสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นเซนเตอร์ของกรุ๊ปได้ขหมายคือผมสามารถจะเลือกได้ระหว่างเซนเตอร์ของกรุ๊ปเซนเตอร์ของเฟสแต่ละด้านและที่มุมได้3แบบ โดยการกดคีย์บอร์ดลงครับตอนนี้ผมเลือกไปที่เซนเตอร์ของของเฟสตแต่ละต,ตัวถูกไหมผมกดคีย์บอร์ดลงลงเห็นไหมครับผมก็จะมี snap point นะครับของตัวเซนเตอร์เฟสต,ตรงนี้และตอนนี้ผมสามารถจะย้ายเซนเตอร์ได้ตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้านะและข้อดีคือว่าเวลาผมจับชิดงานเข้าไปนะแล้วมันอยู่ด้านหลังของกรุ๊ปนั้นมันจะ auto นะครับ a c c e l r a e ให้เราโอ้โหพระเจ้าในอดีตผมต้องไปกด Xray l e r e เองใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมสามารถจะเลือกจุดไหนก็ได้และยังสามารถได้ออโตเอ็กซ์เรย์หมดด้วยใครบอกไม่อัปเดตครับโอ้โหนี่มัน3ซ้อนเลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้เจ่ยมันทาให้พฤติกรรมการสร้างโมเดลของเราเร็วขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับนะถ้าใครมองผิวๆแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโฟกัสดูดีๆนะครับบอกเลยว่าเขาเข้าใจ behavior หรือพฤติกรรมของเรานะงนั้นฟีเจอร์นี้ผมให้นะถ้าเป็น5ดาวเนี่ยผมให้4ดาวเลยนะ มันเซฟไทม์นะครับนี้บอกไว้ก่อนนะนะครับอะโอเคเนาะใครเป็นสายทํางานแบบซับซ้อนนะนะก็จะเห็นว่าตัวนี้สําคัญมากนะครับอะไปดูต่อฟีเจอร์ต่อไปนะครับฟีเจอร์ต่อไปเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยนะที่ผมเรียกว่า hidden objects และนี่คือผมให้4ดาวครึ่งจาก5ดาวนะครับหลายคนบอกเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอ hidden o b j e c t มันอะไรนะถ้าใครเป็นสายเลเ out นะครับหรือการสายสร้างซีนเนี่ยนี่คือปัญหาเพนครับ อ่ะเดี๋ยวผมขอ new file นะแล้วให้เลือกเป็น convert document mode นะครับหลายคนอนุภาพไม่ออกนะว่ามันแก้ปัญหายัางไงยกตัวอย่างเช่นดูนะผมทำสี่เหลี่ยมมาอันหนึ่งขนาด4คูณ4นะครับอ่าแล้วหนาส0เซนอันนี้เป็นสแลปแล้วผมก็ make group ครับโอเคแล้วผมก็จะมีสี่เหลี่ยมอันหนึ่งนะครับขึ้นมาบริเวณน,นี้และผมก็ เมกกรุ๊ปครับสมมูติฐานปั๊มแล้วกันง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมอยากจะนะครับซ่อนชิ้นงานแต่คราวนี้ครับปกติเนี่ยผมอยากจะซ่อนด้านในนะครับอ่ะผมมีกรุ๊ปข้างในอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับผมมี2กรุ๊ปนะข้างในครับเอาละที่เอาไลเนอร์จะเห็นนะครับว่าผมมีกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปอยู่ผมจะทำซีนขึ้นมาซีนหนึ่งครับโดยเปิดทุกตัวครับไปที่ซีน นี่คือสีที่1นนะครับจะมีทุกตัวเลยและสีที่2ผมอยากซ่อนชิ้นงานที่อยู่ในกลุ่มของตัวนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ hide และผมก็แอดนิวสีน์เอาแล้วครับเรียบร้อยนะในเวอร์ชันนี้ครับดูนะนี่ครับผมสามารถที่จะซ่อนชิ้นงานได้ครับแน่ดีเนี่ยถ้าเราซ่อนชิ้นงานที่อยู่ในกรุ๊ปนะครับ มันจะไม่มันอะไรอะ่ะมันจะมันจะแต่ละซีนอ่ะมันจะหายไปเลยครับถ้าอยู่ในกรุ๊ปนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้โอ้โหมันยังอยู่นะครับซึ่งความหมายคืออะไรเราไม่ต้องไปสร้างเลเยอร์มากมายเพื่อจะมาควบคุมตรงนี้ครับอะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำเวอร์ชันเก่าให้ดูนะว่ามันมีปัญหายัางไงนะครับ เอาลครับมาดู2สินะมันต่างกันยังไงสำหรับให้ทุกคนรู้ก่อนนะใครไม่เคยทําแบบนี้นะครับจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะเ่ะเรามาดูนะผมมีชิ้นงานอยู่นะครับในส่วนนี้นะถ้าเปิด Outliner นะครับก็จะมีชิ้นงานอยู่ว่าอันนี้คือกรุ๊ปใหญ่อันเดียวส่วนตัวนี้ครับจะมีกรุ๊ปซ้อนอยู่2อันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้าง2ซีนขึ้นมานะครับซีนนะเพื่อจะพิสูจน์ให้ดูแล้วว่ามันมีปัญหายังไงเอาล่ะนะครับเนื่องจากว่า ชิ้นงานตัวนี้คือกรุ๊ปนอกนะในซีนที่2อเนี่ยอ่าในซีนที่1ก็ได้ผมจะซ่อนตัวนี้นะซ่อนนะครับซ่อนนะผมคิดขวานะออกคําสั่งหายทันทีที่ผมซ่อนไปนะครับแล้วผมเปลี่ยนไปซีนสองเนี่ยนะครับไอ้ตัวที่ผมซ่อนไปจะเปิดขึ้นมานะไม่ไม่หายไปนะครับผมกลับไปซีนที่หนึ่งมันก็เหมือนกันครับมันก็ยังอยู่เพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตคือถ้าไม่อัปเดตนะครับมันก็จะไม่อัปเดตในซีนนั้นนะมันหายไปปุ๊บก,ก็จริงอะ่ะแต่ซีนหนึ่งก็ไม่ได้หายไปจริงๆเพราาะวว่่มมัันไไดด้อปเตซิธีการคืออผต้งคิกขวานะ แล้วไฮแล้วผมคลิกขวาที่ซีนหนึ่งนะครับแล้วกดอัปเดตเมื่ออัปเดตนะครับถ้าเป็นผมเป็นกรุ๊ปข้างนอกนะก็คือผมซ่อนกรุ๊ปที่อยู่ข้างนอกก็คือกรุ๊ปตัวเดียวอิสระนะครับมันจะหายไปนะครับในส่วนที่เป็นซีนหนึ่งเท่านั้นแต่ซีนสองจะไม่หายนะครับเพราะว่าผมซ่อนแค่ซีนเดียวอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับแต่กับการดูนะถ้าผมเข้าไปข้างในกรุ๊ปอันนี้ครับกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปนะครับเข้าไปข้างในนะแล้วผมซ่อนตัวนี้ครับตัวอยู่ในกรุ๊ปครับาย แล้วผมคลิกขวาอัปเดตแล้วลองดูซิว่าไอ้ตัวนี้ที่ผมซ่อนไปนี่มันจะหายไปในซีซีสองไหมโดยหลักการมันไม่ควรหายใช่ไหมครับแต่มันหายไปครับและนี่คือเพนมากๆเลยนะครับของการสร้างโมเดลที่ซับซ้อนในเวอร์ชันสองเก้าครับเราจะต้องเสียเวลาไปตั้งเลเยอร์แล้วปิดเลเยอร์นั้นครับและนี่คือวิธีที่แย่มากๆเลยสำหรับคนทำงานที่ซับซ้อนนะครับและผมไม่คิดว่ามันจะเวิร์กถูกไหมและต้องขอบคุณ Sket c h u p 2 0 2 0ครับที่ฟีเจอร์นี้ครับ ทําให้ผมสามารถที่จะซ่อนชิ้นงานที่อยู่ในและนอกได้อิสระครับและต่อไปนี้นะครับสคริปต2019นะเออ2020นะครับจะเรียกว่า hidden object และ hidden geometry ครับอ่าเดี๋ยวผมขอฟั้งไฟล์ใหม่ขึ้นมานะนะครับอ่าเรามาดูความแตกต่างก่อนนะครับถ้าใครนะครับเข้าจางนี้ก็จะไปต่อได้สบายมากนะครับอยูอย่างเช่นผมกด r 4ีขึ้นมานะครับผมพิมพ์นะครับ r 4 enter แล้วพิมพ์พูขึ้นมาจุด ต่อไปนี้นะครับตรงนี้จะเรียกว่า loose entity อะไรก็ตามที่ไม่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มหรือ component จะไม่เรียกว่า entity ที่เป็น object เลยจะเรียกว่า loose คือหลวม,ลม entity นะครับอะไรก็ตามแบบนี้นะครับนะมันจะควบคุมการปิดเปิด,ปดหรือซ่อนโดยใช้คำสั่งนะครับว่า hidden geometry แต่กับการนะครับถ้าผมมีชิ้นงานที่เป็น object อยู่อย่าลืมนะ object ก็คือกลุ่มหรือ component นะครับเอาล่ะมาดูความแตกต่างครับ ผมจะคลิกลวบนะคลิกขวาบนรูทเอดิตี้หรือชิ้นงานที่ไม่ใช่กรุ๊ปนะครับแล้วออกกับฝั่งไฮผมคลิกขวาแล้วก็นะครับไฮทั้งคู่โดนซ่อนไปครับเอาละผมอยากเห็นมันนะครับยังไงไปที่คำสั่งครับวิวแล้วโชครับเอาละเวอร์ชันสองพนะครับมี2แบบโชว์ฮิดเดนจูเมนตรีและโชว์ฮิดเดนอ็อบเจกต์นะครับโชว์ฮิดเดนอ็อบเจกต์เอาละผมกดโชว์ฮิดเดนจูเมนตรีครับ มันจะเปิดในส่วนที่เป็น hidden geometry เท่านั้นเองก็คือสิ่งที่ไม่ใช่กรุ๊ปแต่ถ้าผมไปเทียคสั่ง view Show hidden object มันจะซ่อน o f s h ช w object ขึ้นมาดังนั้นจำไห้ดีนะครับ hidden geometry ก็คือชิ้นงานที่ไม่ใช่กรุ๊ปหรือ component หรือเป็น face หรือเป็น e d g นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็น hidden object ครับมันคือชิ้นงานใน,นเ็บ object ครับและ hidden object ครับสามารถปิดเปิดได้ที่เ outlineer ครับโอ้โห นั้นทุกคนเข้าใจนะครับว่าต่อไปนี้ในเวอร์ชัน2.9เนี่ย Hidden Geometry คือ Hidden Geometry ไม่ว่าจะเป็น Object หรือเป็นไม่ใ Object แต่ใน2020ครับต่อไปนี้เราจะ define ต่างกันนะอะไรก็ตามที่เป็น Hidden Geometry ก็คือชิ้นงานที่ไม่ได้เป็น Group หรือ Component แต่อาจจะเป็นกุญแจคนนี้ก็ได้แต่มันคือ Insight เข้าใจไหมครับก็คือไอ้ Face ในหรือ Edge ในนะแต่ถ้าเราพูดถึง Hidden Object มันคือชิ้นงานเป็น Object ครับและมันสามารถปิดเปิดได้ที่ อะไรครับเอาอะไรเน้อดูไหมอ่าดังนั้นด้ยวยหลักการแบบนี้นะครับเราสามารถควบคุมการปิดเปิดชิ้นงานด้านในได้อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อผมจะทํานะครับในส่วนที่เป็นพื้นขึ้นมานะขนาด4ีคูณสอีกครั้งหนึ่งนะพีพุนะนะนะดภนะูผมตั้งชื่อว่านะครับตั้งชื่อว่าส l a ปนะครับผมเมกกรุ๊ปนะนะครับผมไปที่ Entity Info นะผมตั้งชื่อว่า RC s l a b นี่คือพื้นนะครับ แล้วผมก็จะไปตั้งแท็กแท็กของเขาครับแท็กของเขาผมเรียกว่า RC s l a s เหมือนกันครับอ่าและผมจะย้ายเข้าไปอยู่เลเยอร์ RC s l a s นะครับโอเคจะได้มาผมจะไปทำฐานปั๊มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นผมเรียกปั๊มเบสนะครับอ่ะผมเมคกรุ๊ปเข้าไปครับแล้วผมก็จะตั้งชื่อเหมือนกันนะครับว่า RC base นะครับ ผมก็จะมีแท็กเหมือนกันนะก็ rc base นะครับ rc base ผมย้ายไปที่ rc base นะครับตรงนี้ rc base โอเคนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าที่ o u t l i n e r ก็จะมี rc base กับ rc slab อยู่นะครับเอาละเดี๋ยวผมเราปิดเลเยอร RC ์ rc slab โทอทีครับไม่ใช่เลเยอร์จำอีกแล้วผิดแล้นะมันคือแท็กปิด rc slab ครับเมื่อปิดไปแล้วครับโดยปกติแล้วในเวอร์ชันเดิมนะเมื่อเรามีการปิดเลเยอร์ เราจะไม่เห็นออบเจกต์นั้นในอท์ไลเนอร์แต่เวอร์ชันนี้ครับไม่ใช่ครับเมื่อเราปิดเลเยอร์มันโชโดนปิดอยู่ในอท์ไลเนอร์ครับแต่เราทำ,ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันโดนปิดแท็กอยู่ครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับแม้เราจะปิดเลเยอร์ไปลดทรัพยากรเครื่องไม่ให้รันแบบว่าไฟ์ขนาดใหญ่แบบว่าโช์มันจะยากนะแต่มันก็ยังเห็นอยู่ด้วยครับและนี่คือความแตกต่างระหว่างการออแกนไนซ์โมเดลนะระหว่าง2ตัวนะ 2,020กับ2อ9นะครับอันนี้บอกไว้เลยว่าแตกาต่างกันมากเลยนะครับเอาล่ะนี่คือฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับที่ผมคิดว่าอยู่ใน sketchup นะครับเวอร์ชัน2020นี่ะครับคือ hit object ผมคิดคนคงจะนะเข้าใจแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนที่2ผมจะกลับมาบอกในส่วนที่เป็น layout และบอกไว้เลยว่าใครอยากจะควบคุมไลเวทบนซีนเดียว เดี๋ยวผมมาเฉลยดูว่าสเกตอัพสามารถควบคุมไลเวทได้ยังไงและบอกให้เลยว่านะครับฟีเจอร์ที่มันมี3ตัวเนี้ยที่ผมไปโชว์ให้ดูนะไม่ธรรมดามากใครเป็นสายเลเยอททำแบบนะผมบอกเลยมั่นใจมากจะใกล้เคียง AutoCAD มากๆและสเัพจะเป็นคล้ายๆกับ BIM ม,มากๆเลยเพราะว่ามันสามารถอัปเดตได้หลายแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อตอนที่2นะครับใครเป็นสายเลเยอนะจะได้ไประโยชน์ตรงนี้มากนะครับ